ต้นไม้เนี่ยแต่ละต้นเนี่ยจริงมันมีใบมีดอกเหมือนกันหมดแต่ลักษณะของแต่ละต้นมันไม่เหมือนกันละต้นจำปีก็ไปอย่างต้นพิกุลก็ไปอย่างต้นหูกวางมันไปอย่างมันต้นไม้เหมือนกันแต่มันลักษณะไม่เหมือนกันไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าสภาพลักษณะเหมือนกันเพราะนั้นในธาตุต่างๆในร่างกายเรามีลักษณะต่างๆกันพิเศษเฉพาะจึงที่มีลักษณะพิเศษเนี่ยมีอยู่แค่10รูปนะมีลักษณะเศษอยู่18รูปแต่พวกนี้นะไม่มีลักษณะพิเศษมีลักษณะเขาโดยเฉพาะเพียงอาศัยพวกนี้อาศัยพวกนี้นะเนี่ยผ่านรูปเข้าไปเพราะฉะนั้นไอ้รูปจริงๆที่มีสภาวะก็มี18รูปก็อย่าเป็น2ส่วนที่มีสภาวะแล้วนี่เป็นไม่มีสภาวะต่อไปเราจะไปชื่อว่าไอ้ที่มีนิพพานรูปมีชื่อ5อย่างอันนิพพานรูปเค้าก็มีชื่อ5 แล้วก็มหาภูตรูปรูปที่ถึงความเป็นใหญ่และปรากฏชัดเจนสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตภาษารูปความใสไม่ใสที่อุปมาที่เหมือนกับเราไปขัดมหาภูตรูปอะแล้วความใสนั่นแบบนั้นแต่ความใสในที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่นั้นหมายถึงความสามารถที่สามารถทางหูนะไม่ใสเหมือนกับเราขัดอะไรใสหรอกแต่มันสามารถที่จะรับเสียงได้ในจมูกสามารถรับกลิ่นได้แต่ตรงนี้เขาเรียกใสเหมือนกับเราบอกว่าแหมโปร่งใสจริงแหมเขาทำงานรัฐบาลนี้จะโปร่งใสไอ้เขาโปร่งใสไม่ใช่ว่าแหมเขาไปขัดไม่ใช่เลยขัดหมายความว่าใสในที่นั้นไม่ได้กองเขากินไม่ทำอะไรเขากินไม่ได้ไปทำคนอื่นเขาเดือดร้อนโปร่งใสไอ้นี่ยังไงความใสอันนี้ไม่ใช่ว่าไปขัดเลยใสแต่มันใสคือมีความสามารถรับรสรับกลิ่นรับสัมผัสทางกายได้เรื่องความใสก็มีพระเฉพาะของตนแล้วใหญ่ด้วยพวกนี้ใหญ่โตด้วยแต่เขาต้องอาศัยพวกนี้นะแล้วรูปอารมณ์รูปต่างๆรูปต่างๆยังไม่เป็นอารมณ์เขาเรียกวันนะอัฏฐะคันทะรสะโผฏฐัพพะยังไม่เป็นอารมณ์วันนะผีเท่านั้นจะเป็นอารมณ์ได้ต่อเมื่อเอาไปรู้ก็เป็นอารมณ์ทั้งหมดนั้นไก่ไปรู้เป็นอารมณ์ของไก่เป็ดไปรู้ก็เป็นอารมณ์ของเป็ดคนไปรู้ก็เป็นอารมณ์ของคนจึงเรียกว่ารูปอารมณ์เสียงเขามีอยู่ตามธรรมชาติตลอดเวลาแต่ไม่มีใครได้ยินก็เป็นสัทธะเฉยถ้าใครเข้าไปได้ยินเข้าก็เป็นสัทธารมณ์ของคนนั้นเพราะคนนั้นเป็นคนได้ยินกลิ่นก็เหมือนกันถ้าใครเป็นคนรู้กลิ่นข้าวคนนั้นก็เป็นขันธารมณ์ของคนนั้นเป็นอารมณ์คนนั้นเพราะอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้รสก็เหมือนกันถ้าใครไม่ได้ชิมวางไว้ในจานเฉยยังไม่เป็นอารมณ์เป็นตารมณ์ทางตาเป็นรูปารมณ์เฉยยังไม่มีรสอารมณ์มีแต่รสอยู่ในอาหารแต่ขณะเมื่อชิมแตะลิ้นเมื่อไหร่จึงจะรู้รสเป็นรสอารมณ์นั้นกายเหมือนกันขณะที่อยู่ตรงนี้ยังไม่ถูกต้องกับดาดามไอ้นี่เขาเป็นโผฏฐัพพะอยู่สิ่งที่ใครกระทบก็ได้แต่ยังไม่เป็นอารมณ์เมื่อเข้าไปกระทบเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเกิดความรู้สึกนี่ก็เรียกว่าเป็นโผฏฐัพพารมณ์เป็นไม่เกิดเพราะฉะนั้นอารมณ์ต่างๆเราเรียกวิสัยเนี่ยแปลว่าอารมณ์วิสัยเนี่ยแปลว่าอารมณ์คือหมายความว่ามันเป็นอารมณ์สำหรับรู้และอารมณ์เขาบอกว่าแล้วไงเรียกว่าอารมณ์อารัมภยติติอานังธรรมชาติที่ยึดหน่วงจิตและเจตสิกเรียกว่าอารมณ์คือจิตเจตสิกใครเข้าไปรู้มาไหลเรียกว่าอารมณ์ถ้าไม่รู้เป็นอารมณ์เพราะอารมณ์เป็นที่ยินดีของจิตเจตสิกเป็นที่ยินดีของจิตเจตสิกธรรมทั้งหลายมีอยู่แต่ผู้รู้ไม่มีเห็นไหมธรรมทั้งหลายมีอยู่แต่ผู้รู้ไม่มีแต่ถ้าทั้งหลายมีอยู่แล้วผู้รู้รู้ด้วยก็เป็นอารมณ์ของคนนั้นไปเป็นอารมณ์ของคนนั้นนะอันนี้เราก็อารมณ์ล่วงหน้าไว้ก่อนถ้าใครไปก็เป็นอารมณ์และที่เราเรียนเนี่ยอะไรเป็นอารมณ์อ่ะกำลังเรียนเนี่ยไปเอาอารมณ์ฮะเนี่ยเลยรูปา